่าวโดยตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการเงินใช้ลิสซิ่งเงินด่วนสะดวกใช้บริการเงินกู้ทะเบียนรถทุกชนิดวงเงินกู้สูงดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องจอดไม่ต้องโอดไม่ต้องค้ำประกันทำสัญญาเสร็จอนุมัติเงินทันทีเต็มวงเงินกู้พร้อมของแถมร่มสีสวยสดใสรับไปเลยทันทีจะกู้ระยะสั้นผลผลิตออกจ่ายทีเดียวหรือกู้ระยะยาวจ่ายรายเดือนให้คุณเลือกจ่ายได้แบบสบายใจหมดกังวลเรื่องเงินหมุนเวียนตรงมาที่ชัยฤทธิ์ลิสซิ่งทุกสาขาใกล้บ้านคุณเพชรบูรณ์ยึงธนาคารกรุงเทพวิเชียรบุรียึงร้านเจริญมอเตอร์ชนแดดยึงโรงรับจำนำนาเฉลียงอยู่ข้างโลตัสน้องไผ่ตรงข้ามธนาคารกรุงศรีบึงสามพันยึงโรงเรียนอนุบาลบึงสามพันผู้เตยตรงข้ามท่าจอดรถ99สีเทพตรงข้ามธนาคารกรุงเทพลมศักดิ์ยึงไปรษณีย์ลมเก่าสี่แยกตลาดลมเก่าทางไปทกสน้ำหนาวยึงธนาคารทกสแคมป์สนตรงข้ามวัดห้วยไผ่ท่าพลตลาดไทยพัฒนาดงขุยยึงธนาคารกสิกรวังพิกุลยึงทกสท่าแดงใกล้ทกสท่าแดงบ้านโคกใกล้เทสโก้โลตัสวังโป่งตรงข้ามธนาคารออมสินและสาขาวังชมพูยึงตลาดเทศบาลวังชมพูสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งพระศรีพัชโรดมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์คณะสงฆ์วัดมหาธาตุและคณะศิษยานุศิษย์ได้จัดพิธีแสดงมุทิตาสักการะพระศรีพัชโรดมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุพระอารามหลวงรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ที่ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์โดยสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเมตตาเป็นประธานมอบณพระอุโบสถวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครสำหรับพิธีแสดงมุทิตาสักการะได้มีนายบัณฑิตเทวีทิวารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานฝ่ายคารวาสและมีสาธุชนเข้าร่วมแสดงมุทิตาสักการะเป็นจำนวนมากณศาลาการประเรียนวัดมหาธาตุพระอารามหลวงสำหรับพระศรีพัชโรดมลักษณะกิติยาโนประเรียนธรรม9สสบกสมเดิมชื่อลักษณะนามสกุลบุญคำเกิดเมื่อวันจันทร์ที่29กันยายน2518บิดาชื่อนายทองศิลมารดาชื่อนางอวยพรบุญคำอยู่บ้านเลขที่34หมู่ที่17บ้านหนองบัวพัฒนาตำบลนาสนุนอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์บรรพชาเมื่อวันที่22เมษายน2531ณวัดสิงหารามตำบลบัวชุมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีโดยมีพระครูประดิษฐนวการประมุขเจ้าคณะอำเภอลำสนธิเจ้าวาดวัดจงโกตำบลหนองรีอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีเป็นพระอุปัชฌาย์อุปสมบทเมื่อวันที่22เมษายน2539ณวัดพระธรรมกายตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยมีพระธรรมกิติวงศ์ทองดีสุระเตโชปท9ราชบัณฑิตเจ้าวาดวัดราชโอรสารามแขวงบางค้อเขตจอมทองกรุงเทพมหานครเป็นพระอุปัชฌาย์และพระสมุทรสุวิทย์สุวิชาโพผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระมหาสุวิทย์วิชุเชโกปริณธรรม9ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นพระอนุศาสนาจารย์วิทยาฐานะปี2531สำเร็จวิชาสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านหนองบัวตำบลนาสนุนอำเภอสีเทพ2533สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอกสำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานีวัดพระธรรมกายตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีปี2543สอบไล่ได้ปริญญาธรรม9ประโยคสำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานีวัดพระธรรมกายตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีการศึกษาพิเศษปี2545สำเร็จวิชาสามัญปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิตสสบการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีปี2550สำเร็จวิชาสามัญปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตกศม.การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกสมณศักดิ์ปี2553ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชถิ่นนามที่พระศรีพัชโรดมสป.ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาธาตุผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาธาตุพระอารามหลวงฝ่ายการศึกษา